สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่28ธันวาคม2562ครับโอลาชาแนลพาทุกท่านมาเยือนครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับเรากำลังจะข้ามทางรถไฟที่บริเวณบ้านสะกำแพงใหญ่นะครับตอนต้นคลิปของเราก็คือช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสะกำแพงใหญ่ครับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยจะอยู่ด้านในของฝั่งด้านขวานะครับบ้านสะกำแพงใหญ่ครับบ้านสะกำแพงใหญ่มีปราสาทหินนะครับโบราณสมัยขอมครับปราสาทสะกำแพงใหญ่ครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับในตัวอำเภออุทุมพรพิสัยครับผมอุทุมพรพิสัยโอลาชาแนลไม่ได้มานานมากแล้วครับเป็น10ปีแล้วครับมารอบนี้ก็มีอาคารบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ผุดขึ้นเยอะพอสมควรครับตอนนี้เวลา 11:20 ครับด้านซ้ายมือของเราคือเทสโก้โลตัสสาขาอุทุมพรพิสัยครับสี่แยกไฟแดงข้างหน้านะครับตรงไปก็ไปแยกส้มปล่อยครับเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวซ้ายก็ไปอำเภอเมืองจันทน์ครับเลี้ยวขวาก็เข้าตัวอำเภออุทุมพรพิสัยครับติดไฟแดงกันสักครู่ครับขวาเข้ามาตัวเมืองอุทุมพรพิสัยครับช่วงนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปวนกันที่วนรถกันที่หน้าสถานีรถไฟครับถนนโซนนี้ก็กว้างขวางดีพอสมควรครับฝั่งละ3เลนครับโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยอยู่ด้านขวามือของเราครับศูนย์ราชการอื่นๆนะฮะอยู่ด้านซ้ายครับที่ว่าการอำเภออยู่ด้านซ้ายมือของเราครับพอเข้าโซนร้านค้าพาณิชย์ก็ถนนจะแคบลงครับเดี๋ยวเราไปวนรถกลับออกมานะครับก็น่าจะสว่างมากขึ้นครับ
เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปวนทางด้านตลาดครับก็จะมาโผล่ที่บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยครับนี่คือสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยครับถนนในตัวชุมชนบริเวณร้านค้าพาณิชย์ก็2เลนกว้างๆไม่มีไหลทางครับก็สลับฝั่งจอดรถวันคู่วันขี้ครับเปลี่ยนใจครับไม่เข้าไปตลาดดีกว่าครับรถติดมากเลยครับเมื่อสักครู่ครับเห็นแว๊บๆครับด้านซ้ายมือของเราก็ขอด้านนี้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ครับวนด้านขวานะครับไปบริเวณหลังศูนย์ราชการครับสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงครับสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงคนละที่กับกำแพงใหญ่นะครับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยครับด้านซ้ายครับด้านขวามือของเรานี่คือด้านหลังของที่ว่าการอำเภอครับ
ถ้าตรงขึ้นไปก็ไปโซนตลาดครับโอ้โหนะครับรถเยอะมากครับไปดีกว่าครับธนาคารกรุงไทยอยู่ด้านขวาครับด้านซ้ายเป็นธนาคารออมสินครับ